สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Oppo 1111 Biggest Sale ลดแหลกแรงทุกดีลค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับหลีพาวิลิตนะคะแต่วันนี้นะคะหลีไม่ได้มาคนเดียวค่ะเพราะว่าหลีมาพร้อมกับคุณกั๊บคณาวุฒิค่ะสวัสดีพี่หลีครับสวัสดีพี่แฟนคลับทุกคนนะครับที่กำลังรับชมไลฟ์ของ Oppo อยู่ตรงนี้นะครับผมกั๊บคณาวุฒิครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะทุกคนจะได้มาพบกับความสดใสน่ารักนะคะของน้องกราฟนะแล้วก็มาพบกับข้อมูลนะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะมาช่วยกันมินิรีวิวนะคะโปรดักต์ทุกตัวที่วันนี้มาจัดโปรโมชั่นกันสำหรับวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเป็นหูฟังนะคะก็ลดสูงสุดนะคะถึง 60% นอกจากนี้นะคะก็ยังมีคูปองส่วนลดนะลดสูงสุดถึง 3,000 บาทค่ะรวมนะคะของรางวัลของขวัญมากมายที่เราแจกกันนะทั้งหมดเนี่ยรวมมูลค่านะคะกว่า 251,888 บาทเลยค่ะแต่ว่าพิเศษนะเฉพาะบน Oppo Official Store บน Shopee ที่นี่เท่านั้นเลยนะคะครับสำหรับ Product Highlight เนี่ยวันนี้น้องกั๊บอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างอยากมากเลยครับผมได้ข่าวว่ามีเยอะเลยใช่ไหมครับใช่เยอะจัดหนักจัดเต็มมากๆนะคะก็เดี๋ยวจะงัดมาโชว์นะหลากหลายรุ่นด้วยกันนะคะซึ่ง Product Highlight วันนี้นะคะเราก็มีตัว Oppo Reno 6 Pro 5G Oppo Reno 6Z ค่ะแล้วก็มี Oppo A16 ค่ะครับ Oppo A74 5G ค่ะ Oppo A54 ค่ะรวมไปถึง Oppo Band และ Oppo Enco Air และสุดท้ายนะคะ Oppo Watch โอ้โหเยอะมากใช่แล้ววันนี้เยอะมากๆเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเรามีการแจกคูปองในไลฟ์กันด้วยนะเพราะว่าเวลามาถึงปุ๊บอะเวลาจะซื้อจะช้อปปุ๊บก็คงอยากจะได้ราคาแบบลดพิเศษเป๊ะปังเลยครับผมกับ1111เนาะวันนี้นะคะเรามีแจกโค้ดนะคะลด100บาทนะสำหรับโค้ดแรกที่จะแจกกันนั่นคือโค้ด OPPO SPLV1 ลด100บาทนะคะเมื่อช้อปขั้นต่ำ 1,200 บาทจ้าใช้ได้ทั้งร้านเลยนะถ้ามูลค่าสินค้าผมอยากได้บ้างครับอยากได้ต้องหยิบมือถือขึ้นมากดโค้ดจ้าแล้วสำหรับโค้ดนะคะที่จะแจกตัวต่อไปนะอันนี้จะเป็นคูปองพิเศษจาก Shopee นะคะครับให้ใช้โค้ดนะคะ 11MALL1500 นะคะโค้ดนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถนำไปใช้รับส่วนลด 12% นะเมื่อยอดช็อปนะสุทธิขั้นต่ำนะคะอยู่ที่ 1,000 บาทแล้วก็ลดสูงสุดถึง 1,500 บาทโอ้โหลดเยอะมากใช่ลดเยอะมากเลยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากลดแล้วเนี่ยยังมีนะคะเป็นโปรโมชั่นนะที่เพื่อนๆ เนี่ยสามารถได้รับคอยเป็นแคชแบ็กนะกลับไปเป็นคอยนะพิเศษตั้งแต่เวลานี้จนถึงก่อนเที่ยงคืนวันนี้นะคะนั่นก็คือโปรของ Oppo Band Oppo Enco Air Oppo Enco X นะแล้วก็รับคอยเป็นแคชแบ็กนะคะสูงสุด100คอยค่ะว้าวแล้วก็โค้ดนะซึ่งโค้ดขั้นต่ำเนี่ยโค้ด100บาทเนี่ยมีขั้นต่ำนะคะที่ 1,200 บาทยกเว้นนะคะ Enco Buds แล้วก็ Oppo Band จ้าตามนี้แล้วก็ยังมีนะคะในส่วนของ Oppo Watch นะไซส์41มม.แล้วก็46มม.นะที่สามารถรับคอยแคชแบ็คได้สูงสุดถึง200คอยจ้าและนอกจากนั้นนะครับพี่หลีในไลฟ์นี้ของเรานะครับเราก็ยังมีการแจกของรางวัลกันอีกด้วยครับผมชอบสิ่งนี้ใช่ครับผมสำหรับของรางวัลแรกนะครับนั่นก็คือเป็นรูปของกั๊บเองนะครับพร้อมกับลายเซ็นนะครับเมื่อทุกคนนะครับซื้อ Oppo Reno 6 Series นะครับและอย่าลืมใส่โค้ดนะครับผมโค้ดนะครับมีชื่อว่า Oppo X Glove นะครับทุกตัวเป็นตัวใหญ่หมดเลยนะครับผมจะรับรูปพร้อมกับลายเซ็นนะครับของผมจำนวน10รางวัล นะครับแต่ว่าผมขอย้ำนะครับผมต้องชำระเงินภายในไลฟ์นี้เท่านั้นภายในวันนี้เท่านั้นนะครับผมใช่เพื่อความไม่พลาดนะเพราะว่าถ้าพลาดไปเสียใจแย่เลยใช่ครับผมมาต่อกันอีกที่1รางอีก1รางวัล นะครับนั่นก็คือเป็นกระเป๋า 4 in 1นะครับผมจำนวน5รางวัล นะครับโดยผมเนี่ยจะมีคำถามให้พี่ๆแฟนคลับเนี่ยได้ตอบกันครับสำหรับใครที่ตอบถูกและไวที่สุด นะครับ3คนแรกที่ขึ้นจอทีมงานนะครับผมรับไปเลยครับอีก2รางวัลสำหรับแฟนๆที่ดูและแชร์ไลน์พร้อมกับกิจกรรมอ๋อพร้อมไปร่วมสนุกกิจกรรมกดไวได้เลยครับผมนั่นแน่อุ๊ยมี2กิจกรรมถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือที่อยากได้กระเป๋าเนี่ยก็คือตอบคำถามตอบไวได้เลยเนาะกับอีก1กิจกรรมเนี่ยก็คือจะเป็นกดไวได้เลยใช่ครับแต่ว่าพี่หลีครับครับผมถามพี่หลีอะไรหน่อยได้ไหมครับได้ตัวเลข1ถึง9เนี่ยพี่หลีชอบตัวเลขไหนครับผมเลือกมา2ตัวเลขครับพี่หลีชอบเลขอย่าเพิ่งบอกครับพี่
อยากรู้ใช่ไหมครับว่าทำไมถึงอย่าเพิ่งบอกรอติดตามชมท้ายไลฟ์นะครับผมแต่ตอนนี้ให้พี่หลีเลือกเลขก่อนดีกว่าครับเลือกเลขนะอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกลัวลืมพี่หลีเป็นคนลืมง่ายเดี๋ยวจดใส่กระดาษไว้เลยแล้วกันเนาะอุ้ยมีพกกระดาษมาด้วยอ่ะอันนี้นี่ห้ามดูครับห้ามให้พี่แฟนคลับเห็นครับผมไม่ให้แฟนคลับเห็นใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปเฉลยท้ายไลฟ์เขียนเลขอะไรนะกล้องอย่าซูมเราสิกล้องอย่าซูมเราเดี๋ยวเราขอเขียนก่อน1-9นะครับพี่ได้ละเลขหนึ่งได้ละเลขหนึ่งเอ๊ะแอบดูใหญ่แอบดูใหญ่แอบดูใหญ่อืมเลขอะไรดีนอเลือกละสองเลขเรียบร้อยเขียนแล้วอ่ะเขียนแล้วนะคะอยู่ในนี้นะคะผมก็ไม่เห็นครับผมไม่บอกหรอกเดี๋ยวไม่สนุกได้ครับอยากรู้เลขอะไรรอรับชมนะครับเอาไปทำอะไรนะเลขเนี่ยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเลขเนี้ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวน้องกัฟค่อยเฉลยเนาะว่าใช้ทำอะไรแต่ว่า FC คะตอนนี้มีข่าวดีนั่นก็คือเดี๋ยวเรานะคะจะแจกคอยแบบไม่ต้องคอยกันเลยเดี๋ยวจะแจกนะคะคอย 0.5 รอบที่1จ้าเอากดรับกดรับรัวๆกดได้ไหมกดได้ไหมเอาเครื่องนี้กดเลยอ้าวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเอาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ้าวกดเลยอุ๊ยอันนี้นี่โทรศัพท์นะคะที่น้องกัฟถืออยู่เนี่ยก็เป็นOPPO Reno 6 Pro 5G สวยมากๆเลยนะคะในมือเนี่ยก็เป็นสีนะ Arctic Blue นะซึ่งอันนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นเกรดประกายระยิบระยับอันนี้เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสวยงามดีไซน์นะแล้วก็การใช้งานโดยเฉพาะนะคะการใช้งานโซเชียลถ่ายวิดีโอพัดเทศสวยงามมากๆเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความบางเบานะแค่ถือก็ดูหล่อแล้วคนถือน่ะหล่อแล้วก็ในเรื่องของ แซวกันได้อ่ะแล้วก็เนี่ยพอเข้ามาดูใกล้ๆปุ๊บเนี่ยในเรื่องของประกายนะคะอันนี้เป็นเทคโนโลยี Reno Go อันเป็นเอกลักษณ์นะคะของ Oppo นั่นเองแล้วก็จับแล้วเนี่ยไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยเรียกได้ว่าหล่อนะแล้วก็ดูดีนะไม่มีตำหนิเลยในเรื่องของประสิทธิภาพของกล้องนี่เห็นกล้องใช่ไหมเป็นกล้องหลังนะคะที่มานะพร้อมกับความละเอียด50ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์นะคะเป็นเซ็นเซอร์ Sony IMX766 นะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นกล้องนะคะที่มีประสิทธิภาพนะคะของ AI ประสิทธิภาพสูงมากเลยเพราะว่า Oppo Reno 6 Pro 5G เนี่ยเขาเนี่ยอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ล้ำสมัยแล้วก็สิ่งที่เขาว้าวกันมากที่สุดนะในเรื่องของการถ่ายนะครับผมปกติอะเวลาเราอยากจะได้รูปถ่ายหรือว่าวิดีโอที่มีโบเก้ฟรุ้งฟริ้งโบเก้ใช่ไหมครับเราจะต้องไปเรียกช่างมาถ่ายครับผมต้องแบบไปนัดตากล้องให้เขามาช่วยถ่ายให้ใช่ไหมแต่ว่าตัวของ Oppo Reno 6 Pro เนี่ยนะคะ 5G เนี่ยเขามีนะคะในเรื่องของ AIโบเก้แฟร์นะเป็นโบเก้แฟร์วิดีโอนะคะรวมไปถึงนะการที่บอกว่าเราจะถ่ายรูปทั้งภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นโบเก้ฟุ้งฟิ้งสวยงามได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ว้าวกันมากแล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่องของความงดงามของโบเก้เนี่ยเขาเรียกว่าโบเก้สวยจริงไม่หลอกนะเพราะว่า AI ของเขาเนี่ยทำมาเพื่อตอบโจทย์สิ่งนี้แล้วถ้าสมมติว่าถ่ายย้อนแสงเวลาเราถ่ายโบเก้เราจะย้อนแสงใช่ไหมหน้าไม่ดรอปเพราะว่า AI เราฉลาดมากเติมแสงให้หน้าตาเราโดดเด่นนะคะภาพท่ามกลางแสงอันระยิบระยับนี่ผมลองถ่ายดูโอ้โหหล่อเท่มากๆเลยใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่ส่องแสงระยิบระยับ นะครับถ่ายใต้ดวงอาทิตย์นะครับผมหรือว่าแสงสีสวยงามของเมืองในตอนกลางคืนเนี่ยโบเก้แฟร์พอร์เทรตวิดีโอบน Oppo Reno 6นะครับผมโปร 5G เนี่ยก็สามารถปรับวิดีโอเนี่ยได้แบบอัตโนมัติเลยครับทั้งการสร้างไฟนะครับโบเก้บนพื้นหลังนะครับและการเพิ่มความสว่างให้กับบุคคลด้านหน้านะครับดังนั้นเพียงเท่านี้นะทุกคนเนี่ยก็สามารถสร้างเอฟเฟกต์อ้าวดับไปแล้วนี่ครับผมแบบนี้นะครับสามารถสร้างเอฟเฟกต์พอร์เทรตระดับมืออาชีพได้เพียงแค่คลิกเดียวเลยครับผมแบบนี้เก๋เลยนะคะซึ่งอันนี้จะเปิดหรือจะปิดใช้งานก็ได้เช่นเดียวกันอยากรู้ราคาละสิถ้าอย่างนั้นเรามาเปิดราคากันเลยนะคะสำหรับ Oppo Reno 6 Pro นะก็จะมีอยู่2สีด้วยกันนะสำหรับสีที่อยู่ในมือน้องกัฟนะคะก็จะเป็น Arctic Blue นะราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ราคาปกติจะอยู่ที่ 22,990 บาทแต่วันนี้นะคะโปร1111ลดเหลือเพียงแค่ 29,90 บาทเท่านั้นแต่ยังมีอีกสีที่เป็นสีรุ่นพี่มาก่อนหน้านะคะนั่นก็คือ Oppo Reno 6 Pro สีรูน่าเกนะคะราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 22,990 บาทวันนี้โปร1111นะคะเราลดให้เหลือเพียงแค่ 19,990 บาทเท่านั้นเย้
แต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะสำหรับคนที่อยากจะได้สี Arctic Blue ที่เป็นสีใหม่แล้วก็เป็นสีหายากตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีโปรโมชั่นซึ่งเป็นพรีออเดอร์เปิดจองวันนี้วันสุดท้ายเท่านั้นนะย้ำนะวันนี้วันสุดท้ายมี3ออปชั่นด้วยกันใครที่อยากได้นะเป็นแบบราคานะคะลดสุดพิเศษเนี่ยจากปกติ 22,990 บาทเนี่ยลดเหลือเพียงแค่ 29,90 บาทเนี่ยนะจะได้เป็นของแถมเขาเรียกว่าเป็นบริการแถมดีกว่านะเป็น EVIP card นะคะคุ้มครองการจอการแตกของจอหรือว่าที่เขาเรียกว่าประกันจอแตกไม่ใช่บอกว่าประกันว่าจอแตกแน่นอนนะ แต่ประกันว่าจอแตกแล้วซ่อมให้ว่าซ่อมให้ครับผมมูลค่า 8,000 บาทค่ะแล้วออปชั่นที่2นะสำหรับคนที่อยากจะได้นะคะ Oppo Reno 6 Pro 5G นะคะเป็นออปชั่นในราคาเต็มนะถ้าสมมติซื้อในราคาเต็ม 22,990 บาทเนี่ยออปชั่นแรกเนี่ยก็คือจะมีกล่องสุ่มนะคะมูลค่ารวมนะของในกล่องสุ่มเนี่ยจะอยู่ที่ 14,386 บาทโดยข้างในเนี่ยเราจะต้องลุ้นว่าเราจะได้เป็น Oppo Band หรือว่า Oppo Enco Bud นะซึ่งตอนนี้กล่องสุ่มเนี่ยมีเหลือไม่เยอะแล้วแต่ไม่ได้ลุ้นแค่2ชิ้นนี้นะจะได้ลุ้นนะคะว่าในกล่องเนี้ยเราจะได้อะไรแล้วเนี่ยมีเพียงแค่30ออเดอร์เท่านั้นแต่ทีมงานตะกี้กระซิบมาบอกว่าตอนนี้ยังมีโควต้าเหลืออยู่แต่สิ่งที่จะได้แน่ๆนะคะจากกล่องสุ่มนี้นะคะก็คือจะได้รับนะคะในเรื่องของการประกัน EVIP card ด้วยค่ะและประกันจอแตกแตกแน่นอนไม่ใช่แตกแล้วซ่อมให้นะและออปชั่นต่อมานะสำหรับคนที่อยากจะได้ Oppo Reno 6 Pro 5G นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าซื้อในราคาเต็มตะกี้ได้เป็นกล่องสุ่มใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยก็คือจะได้ของรางวัลแตกต่างไปอีกรูปแบบนึงนั่นก็คือเป็นของรางวัลนะคะรวมมูลค่า 12,990 บาทโดยสิ่งที่มีเนี่ยก็มีเครื่องดูดฝุ่นรถยนต์ครับอันนี้ชอบดีเลยครับแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางนะคะเตรียมตัวไปเดินทางกันนะแล้วก็ยังมีอีก1เซตนะคะกระเป๋านะ 4-in-1 อีก4ใบโอ้โหเยอะมากๆแล้วนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวกลัวน้อยใจเรามีนะ EVIP card แถมให้ด้วยจ้าใช่ครับผมอ่ะแล้ววันนี้นะคะรุ่นแรกผ่านไปแล้วลองมาดูรุ่นน้องบ้างนะรุ่นนี้เหมาะสำหรับวัยรุ่นมากๆนะคะสำหรับOPPO Reno 6 Z จ้าเย้ แบบที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมใช่แล้วค่ะก็คือว่าตัว OPPO Reno 6 Z นะครับตัวนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด2สีนะครับสีที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับชื่อว่าสี Stella Black ครับจะมีอีกสีหนึ่งว่าก็คือสี Aurora นั่นเองครับแต่ว่าวันนี้มาแค่สีเดียวครับผมหล่อจังเลยอ่ะนะครับสำหรับสี Stella Black นะครับก็จะทำให้คนที่ได้รับชมเนี่ยดูเป็นการเพิ่มมุมมองให้กับสีที่แบบมีความดาร์กให้แบบมีความคลาสสิกมากยิ่งขึ้นด้วยครับผมแต่ว่ามันดูมีมิติไหนลองใช่ครับผมลองปรับองศานั่นเห็นไหมเห็นแสงสะท้อนไหมคะแล้วด้วยเทคโนโลยี Reno Go นะใช่ครับผมเวลาเพื่อนๆ เนี่ยเห็นโทรศัพท์สีดำแบบนี้อันนี้ด้วยความที่ว่าไฟในสตูดิโอเป็นแสงสีขาวเนาะมันก็จะซ้อนเป็นสีขาวแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเอาไฟสีอื่นมาส่องนะคะอันนี้จะไม่ได้ดำแล้วดูดแสงนะแต่ดำแล้วสะท้อนแสงเป็นสีที่ตกกระทบค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีพิเศษนะของ Oppo Reno ในเรื่องของดีไซน์นะคะเป็นดีไซน์ที่แบบว่าบางเบานะมีความเท่ในตัวนะคะแล้วก็มีกล้องหลัง3ตัวนะที่มีความละเอียดสูงมากความละเอียดนะคะสูงถึง64ล้านพิกเซลมาพร้อมกับความฉลาดของ AI นะที่ทำให้ตัวนี้สามารถถ่ายโบเก้แฟร์พอร์เทรตและโบเก้บิวตี้ฟิเคชั่นถ่ายรูปออกมาเนี่ยก็คือเนียนใสสกินโทนสวยค่ะแล้วยังถ่ายวิดีโอพอร์เทรตได้คมชัดสวยงามเป็นธรรมชาติที่สุดรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่เขาว่าไม่ว่าอารมณ์ไหนก็พอร์เทรตนะขอลองหน่อยขอลองหน่อย สีสวยโดนใจวัยรุ่นนะเลทท่อมากเลยหล่อเท่นะคะนะเป็นไงบ้างหล่อจังเลยนี่ครับดูดีมากเลยนะคะนี่ไม่ว่าอารมณ์ไหนก็พอร์เทรตนะคะแหมหล่อทุกองศาเตะตาทุกมุมมองนี่พูดถึงทั้งคนทั้งโทรศัพท์เลยนะมาเปิดราคากันดีกว่านะคะสำหรับ Oppo Reno 6 Z 5G นะวันนี้เนี่ยก็คือเราไม่ได้ลดราคาให้นะแต่ราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ 12,990 บาทเขาเพิ่งเปิดตัวไปเองแต่ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีโค้ดนะเรามีโค้ดลดให้นะสำหรับโค้ดนะคะที่จะใช้สำหรับได้รับเป็นคอยแคชแบ็กสูงสุด600คอยนะคะนั่นก็คือโค้ด OPPON1CB6 จ้าแต่มีเงื่อนไขนะว่าค
คนที่จะใช้โค้ดนี้ได้อ่ะก็คือจะต้องช็อปขั้นต่ำเนี่ยนะคะสินค้ามูลค่า 9,999 บาทนะจ๊ะยกตัวอย่างว่าใช้กับรุ่นไหนได้บ้างนะก็ยกตัวอย่างว่าใช้ได้กับ Oppo Reno 6 Z 5G อันนี้นะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือ Oppo A94 จ้าอ้าวจบไปอีกหนึ่งรุ่นเย้ไปต่อนะคะที่รุ่นต่อไปนะสำหรับรุ่นต่อไปนะคะนั่นอันนี้เป็นรุ่นที่แบบคนที่ชอบโทรศัพท์มือถือนะคะในราคาย่อมเยาวแต่ถ่ายรูปสวยนะถูกใจมากๆเลยนั่นก็คือ Oppo A16 ค่ะ สำหรับตัวที่เราจะพูดถึงนะคะเป็นสเปคนะ RAM 4GB นะ ROM 64GB จ้าตัวนี้เลยนี่สวยไหมสวยไหมสวยมากครับสวยมากรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าแบตอึดมากนะแบตเตอรี่นะคะความจุ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็ในเรื่องของความอึดเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานได้ยาวทั้งวันนะคะตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับฝาหลังแบบ3มิติไหนดูซิดูความ3มิติหน่อยนี่ครับนี่บางเบาจับถนัดมือเห็นไหมครับอยากเป็นโทรศัพท์มือถือจังเลยอยากโดนจับบ้างนะคะสวยมากเลยครับใช่สวยประณีตนะคะดีไซน์นะใช่ครับผมและคุณสมบัติเนี่ยก็เรียกได้ว่าแข็งแรงมากๆเลยนะครับทนต่อการโค้งงอด้วยครับผมมีทั้งหมด2สีนะครับนั่นคือสีฟ้าเพอร์บูนะครับแล้วก็สีเงิน Space Silver ก็คือสีนี้นั่นเองครับผมแต่เพอร์บูไม่ได้มาไม่ได้มาด้วยคนต่อการโค้งงออย่างเช่นนะคะคนที่ชอบเอาโทรศัพท์มือถือใส่ไว้ที่กระเป๋ากางเกงด้านหลังนะผมแหละครับหนึ่งในนั้นหยิบออกมาโทรศัพท์งอ เป็นกล้วยนั่งครับอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้นะคะถ้าใช้รุ่นนี้ไม่มีปัญหาค่ะแล้วสำหรับ Oppo A16 นะคะRAM 4GB นะ ROM 64GB เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ HD Plus นะคะซึ่งอันนี้เป็นจอถนอมสายตานะขนาดความกว้างเนี่ยจอใหญ่เลยแหละ 6.52 นิ้วนะคะแล้วนอกจากนี้มีความฉลาดด้วยนะของ AI ที่มีโหมด Sunlight Screen นะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่กลางแจ้งกับเวลาแบบว่าออกไปเดินกลางแจ้งใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาจะใช้อ่านโทรศัพท์มือถืออ่ะแดดมันแรงมากเลยอ่ะแสงทำให้เราไม่เห็นหน้าจอใช่ไหมไม่เห็นหน้าจอด้วยความที่ว่ามีความฉลาดของ Sunlight Screen เนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเวลาปรับความสว่างหน้าจอหน้าจอก็จะปรับความสว่างให้อัตโนมัติเราก็อ่านนะคะโทรศัพท์ได้ง่ายๆดีมากน้องกับชอบนอนเล่นโทรศัพท์ไหมกลางคืนชอบครับเอ้ยเหมาะมากๆเลยเพราะว่าเทคโนโลยีนะคะของ Oppo เนี่ยก็มีในเรื่องของ Moonlight Screen เช่นเดียวกันที่จะช่วยรีแสงหน้าจอให้เหมาะกับสายตาของเรานะคะนะไม่ทำร้ายกันนะแล้วก็ในเรื่องของการปลดล็อกนะคะรุ่นนี้เนี่ย Oppo A16 เนี่ยสามารถปลดล็อกได้นะคะด้วยการสแกนหน้าอ้าวไหนทำท่าสแกนหน้ายังไม่มีหน้าผมเลยครับสมมติติ๊งต่างนะแล้วก็สามารถสแกนนะคะด้วยสแกนลายนิ้วมือนะคะด้านข้างที่ปุ่มนะคะเปิดปิดเนาะแล้วก็ในกล้องนะคะตัวกล้องกล้องหลังเป็นกล้องหลัง3ตัวนะซึ่งวางมาในแนวตั้งเขาบอกว่าการวางกล้องแบบนี้มันเพิ่มประสิทธิภาพในการโฟกัสให้ดีมากยิ่งขึ้นนี่แล้วก็ทำให้ฝาหลังของตัวเครื่องบางลงอีกด้วยค่ะมาเปิดราคากันดีกว่าสำหรับ Oppo นะคะ A16 นะ RAM 4นะคะแล้วก็ ROM 64นะคะราคาปกติอยู่ที่ 5,999 บาทวันนี้นะคะ Pro 11 เนี่ยเราก็ขายกันที่ 5,999 บาทแล้วก็เหลือแค่สีเงิน Space Silver นะไม่ต้องตกใจไปว่าทำไมเจ๊หลีบอกราคาแบบไม่ลดนะคะเพราะว่าเรานะคะแจกโค้ดนะที่เอาไปใช้เป็นรับคอย Cashback ได้สูงสุดถึง200คอยด้วยกันเมื่อช็อปยอดสุทธิขั้นต่ำ 4,999 ค่ะใช้โค้ดนี้เลยนะโค้ดนะคะมีชื่อว่า OPPON1CB2 จ้านี่ซึ่งโค้ดนี้นะคะที่โชว์อยู่บนหน้าจอและหน้าหล่อๆนะคะของน้องกัฟเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้นะกับ Oppo A15 นะคะ New นะแล้วก็ Oppo A16 นะคะรุ่น RAM 4นะ ROM 64จ้าตามนั้นแล้วก็ผ่านไปแล้วนะคะ2รุ่นเนาะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกันบ้างดีกว่าสำหรับใครที่เป็นสายเทคโนโลยีชอบอะไรที่เป็น 5G ต้องชอบรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งแน่นอนกับ Oppo A74 5G ยังไม่มาอยากเห็นแล้วสิเดี๋ยวรอนะรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่โทรศัพท์ที่รองรับ 5G ด้วยนะแต่ว่าเป็นโทรศัพท์นะคะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายขึ้นนะครับไหนลองโชว์น้องกัฟโอ้ยสีสวยมากเลยนะรุ่นนี้นะคะขับเคลื่อนด้วยชิปนะคะเรียกได้ว่าเป็นชิปใหม่นะคะ Qualcomm นะ Snapdragon TM480 5G ค่ะแล้วก็มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใหญ่ได้แหละ 128GB มาพร้อมกับแบตเตอรี่อึดมากนะคะ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็มีระบบชาร์จไว18 วัตต์นะฟาสต์ชาร์จด้วย
ในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอที่มี refresh rate สูงนะ90เฮิรตซ์นะแล้วก็มีเทคโนโลยี Hyper Color อีกด้วยนะคะทำให้สีเนี่ยอิ่มแล้วก็เวลาเราเล่นโซเชียลแล้วชอบถ่ายจอเร็วๆอ่ะไม่ตาลายด้วยเพราะว่าภาพมันจะสมูทมากแล้วถ้าสมมติว่าชอบปกติน้องกัฟชอบใช้โทรศัพท์มือถือนานๆไหมใช่ครับโอ้โหถ้าสมมติว่าร้อนครับผมใช่หัวร้อนได้ไหมร้อนเหมือนกันร้อนเหมือนกันทั้งหัวทั้งเครื่องนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ Oppo A74 5G ตัวนี้เนี่ยก็มีระบบระบายความร้อนนะระบบระบายความร้อนเนี่ยเป็น Multi Cooling System นะคะที่ทำให้เครื่องเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นค่ะครับพูดถึงสีกันบ้างดีกว่าสีสวยๆแบบนี้ครับผมสำหรับสีนะครับผมเป็นดีไซน์ระดับพรีเมียมมีถึง2สีด้วยกันนะครับผมได้แก่สีเงินนะครับ Space Silver แล้วก็สีดำ Fluid Black นะครับผมแบบที่ผมถืออยู่นี่นะครับผมสำหรับสี Space Silver นะครับมีผิวแบบด้านที่เปลี่ยนเป็นสีเงินทั่วไปให้กลายเป็นสีโลหะเด่นชัดครับผมพร้อมกับเอฟเฟคลวดลายที่สวยงามและผิวสัมผัสที่อบอุ่นเนียนเมื่อสัมผัสเลยครับผมส่วนสี Fluid Black ที่ผมถืออยู่นี่นะครับเป็นสีดำที่มีลูกเล่นสนุกสนานมากกว่าสีดำทั่วๆไปครับผมเพราะว่าใช้กระบวนการเคลือบสีแบบดิฟดายครับผมที่ทำการไล่เฉดสีดำเนี่ยที่เรียบเนียนเนี่ยจากสีดำเข้มไปยังสีดำจางที่จางลงครับผมทำให้มีความประกายแวววาวครับผมเหมือนกับสีเงินครับใช่ค่ะดิฟดายนะง่ายๆก็คือจิ้มจุ่มเนี่ยแบบมันเป็นการไล่สีนะสวยมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการถ่ายภาพนะมีเทคโนโลยีนะคะที่ทำให้ถ่ายภาพความละเอียดสูงมากได้นะคะสำหรับตัวกล้องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกล้องหลักนะคะ Ultra Clear 48ล้านพิกเซลแต่ว่าด้วยเทคโนโลยี Ultra Clear นะคะ108ล้าน image นะคะของหลังกล้องเนี่ยมันจะทำให้ตัวรูปเนี่ยมีจำนวนพิกเซลเพิ่มมากขึ้นเวลาที่เราซูมเนี่ยนะคะรูปเนี่ยมันก็จะยังมีความละเอียดอยู่นะคะและนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะแน่นอนค่ะด้วยความเป็น Oppo นะคะก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะ AI Beautification 2.0 นะคะที่ทำให้คุณเนี่ยถ่ายภาพออกมามีสกินโทนสวยงามนะแล้วก็ไม่โป๊ะด้วยนะสวยเป๊ะปังเป็นธรรมชาติค่ะอันนี้ก็หล่อเป๊ะปังเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะหล่อจุงเลยอ้าวมาดูราคากันบ้างดีกว่านะคะสำหรับ Oppo A74 5G นะวางขายบน Shopee เท่านั้นนะคะราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 8,999 บาทแต่มาวันนี้จะลดให้จัดหนักจ้า Pro 11 11นะเหลือเพียงแค่ 7,199 บาทเย้โอ้โหเรียกว่าลดสะใจไปเลยนะลดเยอะมากครับนอกจากโทรศัพท์นะคะถ้าสมมติผู้หญิงถือเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงสวยๆถ้าผู้ชายถือก็เป็นผู้ชายที่แบบว่าหล่อแบบน้องกราฟเลยนะแต่ว่ารุ่นต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งรุ่นที่ราคาย่อมเยาวนะจ๊ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูรุ่นต่อไปเนี่ยเชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยตอนนี้น้อยใจแย่แล้วเข้ามารอดูน้องกราฟคงอยากให้น้องกราฟคุยด้วยหน่อยสักนิดสักนิดทักทายแฟนคลับเลยค่ะน้องกราฟค่ะกล้องไหนดีกล้องนี้สวัสดีครับตามเพื่อนๆตามพี่ๆตามน้องๆตามคุณพ่อคุณแม่มาดูได้นะครับผมใช่แล้วค่ะใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของน้องกราฟนะวันนี้เราต้องโชว์พลังกันครอบครัวของกราฟนะอย่าลืมนะคะพิมเชียร์มานะคะพิมเชียร์น้องกราฟมาพิมชื่อมาเลยนะว่า FC นะคะหรือว่าปกติมีโค้ดไหมของ FC เนี่ยลูกบอลของคุณบิ๊กกราฟครับนะพิมมาเลยจ้าลูกบอลของคุณบิ๊กกราฟนะจ๊ะพิมกันเข้ามานะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวรุ่นต่อไปกันดีกว่านะคะสำหรับ Oppo A54 รุ่นนี้นะคะทำให้คุณเพลิดเพลินได้ทั้งวันนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่นะใหญ่มากนะคะความจุ 5,000 มิลลิแอมป์นะจ๊ะสวยมากครับสวยมากจริงสวยมากจริงหยิบได้เลยหยิบได้เลยหยิบได้เลยนะมาพร้อมกับชาร์จไวนะคะ18วัตต์นะในเรื่องของแรมนะคะเป็นแรม 4GB นะมาพร้อมกับความจุนะคะในตัวเครื่อง 128GB หน้าจอนะคะสำหรับจอรุ่นนี้เนี่ยไม่มีติ่งอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเป็นจอแสดงผลนะแบบ Punch Hole Display นะเขาคือฝังกล้องเอาไว้นะอยู่ในตัวนะคะของตัวจอเลยแล้วจอใหญ่ด้วยไหนลองเทียบใกล้ๆหน้าสิจอใหญ่แค่ไหนจอนะคะขนาด 6.51 นิ้วนะคะโอ้โหใหญ่มากจริงนะดูหนังฟังเพลงสบายตานะคะเล่นเกมเนี่ยโอ้โหสบายตานะแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีในเรื่องของการปรับแสงนะในเรื่องของ AI Smart Backlighting Sunlight Screen แบบที่ปรับแสงสว่างก็มีนะหรือว่า Moonlight ถนอมสายตาก็มีนะคะในเรื่องของ Moonlight Screenแล้วดีไซน์ของเครื่องบางจังเลยไหนดูซิความบางบางแค่ไหนบางสวยนะคะอันนี้เนี่ยตัวเครื่องนะคะขอบโค้ง3มิตินะเข้ากันกับรูปแบบการวางกล้องไหนโชว์กล้อง
อันนี้จะเป็นดีไซน์การวางกล้องแบบ4จุดนะที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการวางกล้องดีไซน์แบบเมตริกนะคะเฉพาะรุ่นนี้นะสวยงามมากแล้วก็มีให้เลือก2สีนะในเรื่องของกล้องเป็นยังไงบ้างคะน้องกัฟค่ะครับผมสำหรับเรื่องกล้องนะครับมาพร้อมกับกล้องหน้า AI 16MP นะครับที่ช่วยให้เซลฟี่สวยคมชัดแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับผมพร้อมกับมอบประสบการณ์การใช้งานที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมและไหลลื่นด้วยประสิทธิภาพการกันน้ำระดับ IPX 4เลยนะครับผมการทดสอบคุณภาพที่มีความแม่นยำในด้านต่างๆและ Color OS 7.2 ครับใช่ค่ะในส่วนของกันน้ำนะคะ IPX 4เนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบชอบการออกกำลังกายหรือว่าอาจจะโดนละอองน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดนเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือรับได้สบายมากนะมาดูราคากันดีกว่าสำหรับราคานะคะของ Oppo A 54นะคะรุ่นแรม6กิกนะคะแล้วก็รอม128กิกนะราคานะคะวันนี้ไม่ได้ลดนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีโค้ดให้นะคะราคาวันนี้อยู่ที่ราคานะคะ 7,499 บาทนะคะเป็นราคาเดียวกับราคาเปิดแต่ใช้โค้ดนี้ใช้โค้ดนะคะ OPPON1CB3 นะคะเพื่อรับคอยแคชแบ็กสูงสุด300คอยจ้า wow. แต่มีเงื่อนไขนะคะว่าต้องเป็นยอดช็อปขั้นต่ำนะคะ 6,499 บาทสำหรับโค้ดนี้นะ OPPON1CB3 เนี่ยนะคะใช้รถรุ่นไหนได้บ้างเดี๋ยวไกด์ให้นะใช้ได้กับ Oppo A53 นะคะแต่ว่าต้องเป็น A53 New นะรุ่นแรม4รอม128นะจ๊ะแล้วก็ยังใช้นะคะรถ Oppo A54 นะรุ่นแรม6นะคะรอม128จิกจ้ะแล้วก็สามารถใช้รถนะคะ Oppo Reno 5แต่เป็น 4G นะ Oppo Reno 5 4G นะแล้วก็ยังใช้รถนะคะ Oppo Reno 6 5G ได้อีกด้วยโอ้โหรถได้เกือบทุกรุ่นแล้วเออเขาเรียกว่าเลือกได้ตามใจชอบเลยนะจ๊ะอ่ะแล้วไปกันต่อนะคะอันนี้เปลี่ยนกันบ้างมีโทรศัพท์มือถือแล้วต้องมีแบบสิ่งที่ต้องใช้คู่กันนั่นก็คือสมาร์ทแบนด์กับ Oppo Band ค่ะอันนี้มาแล้วนะ Oppo Band ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมาเป็นสีดำนะเท่มากๆนะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะสวมใส่บนข้อมืออัจฉริยะตัวนี้เป็นรุ่นล่าสุดเลยของ Oppo Band นะคือแต่ก่อนเนี้ยเขาจะมีรุ่นพี่เป็น Oppo Watch แล้วปีนี้ออกตัวนี้ออกมานะเป็นรุ่นที่ราคาแบบย่อมเยาสุดๆมีฟังก์ชันมากมายนะคะครับสำหรับ Oppo Band เนี่ยมีอยู่2สีด้วยกันนั่นก็คือสี Black แล้วก็สี Lavender นั่นเองครับผมที่ผมใส่อยู่นี่คือสี Black ครับนี่เลยดูดีนะคะเลท่อหล่อเท่อีกแล้วเอ้ยนี่ครับผมใส่แล้วดูเข้ากับเสื้อผ้านะขนาดนี้เป็นสีดำนะแต่ว่าดีไซน์เนี่ยก็คือแบบว่าไม่แย่งซีนกลมกลืนสามารถแมทช์ได้หลายลุคครับผมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวลองทัดหน้าจอดูนะสำหรับตัวนี้นะคะสามารถใช้สแกนสุขภาพแบบอัจฉริยะได้สแกนอะไรได้บ้างนะคะสามารถสแกนนั้นในเรื่องของค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดนะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถตรวจวัดการนอนหลับได้อีกด้วยตรวจวัดการนอนหลับเนี่ยก็คือคนโสดแบบเราเรานอนคนเดียวใช่ไหมเรานอนหลับหลับตื่นตื่นอะไรยังไงเนี่ยไม่มีใครบอกหรอกเราก็ถามจากตัว Oppo Band เนี่ยแหละในเรื่องของ sleep cycle หลับลึกไหมหลับนานไหมเข้านอนกี่โมงนะคะซึ่งเราเนี่ยจะได้สามารถนะคะตรวจจับว่าเอ้ยลักษณะการนอนเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วนอกจากนี้นะคะปกติหรือเปล่าใช่ปกติหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจนะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถจับความผิดปกติของการเต้นของหัวใจได้นะคะถ้าสมมุติว่าหัวใจเต้นนะคะจำนวนบีทเยอะเกินไปนะนาฬิกาอัจฉริยะตัวนี้จะสั่นเตือนหรือว่าหัวใจเต้นช้าไปก็จะสั่นเตือนเช่นเดียวกันเอาสั่นกันทั้งวันนะคะน่ารักจุงเบยและนอกจากนี้นะคะยังสามารถนะใช้ตรวจจับได้ทั้งวันตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงตอนออกกำลังกายด้วยจ้าในเรื่องของโหมดออกกำลังกายกันบ้างมาครับผมสำหรับโหมดการออกกำลังกายนะครับมี12โหมดตามกีฬายอดนิยมเลยครับผมโดยการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างแม่นยำนะครับรวมถึงอัตราการเต้นของหัวใจระยะเวลาในการทำกิจกรรมนะครับแล้วก็แคลอรี่ที่เผาผ่านไปด้วยนะครับและอีกอย่างนะครับก็คือสามารถกันน้ำได้ในระดับความลึก50เมตรเลยนะครับผมโอ้โหดำไปไหนเนี่ยใช่ครับผมและการแจ้งเตือนเนี่ยเขาแจ้งเตือนเนี่ยก็คือแบบว่ามีการสมมติว่าเจลี่อ่ะชอบเล่นคอมเจลี่เป็นสายเกมเมอร์เจลี่อ่ะชอบเล่นคอมแล้วก็นั่งแช่นานๆ อ๋อก็คือถ้าเกิดนั่งนานเกินไปเขาจะเตือนใช่ไหมครับว่ามันไม่ดีแล้วว่านั่งนานเกินไปแล้วว่าเจ้ลุกได้แล้วนะคะก็จะสั่นเตือนสร้างนิสัยนะคะทำให้เราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะก็เรียกว่าเป็นนาฬิกาที่สร้างสุขลักษณะนะรวมไปถึงนะเป็นตัวเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีด้วยใช่ผมก็เหมาะกับพี่ๆพนักงานออฟฟิศมากเลยนะครับ
ใช่แล้วค่ะแต่บางทีแบบนั่งทำงานหน้าคอมทั้งวันอย่างเงี้ยไม่มีคนเตือนเนาะใช่ครับผมมีนาฬิกาคอยเตือนแล้วใช่บางคนเขาก็บอกว่าให้กินน้ำเยอะๆกินน้ำเยอะๆก็ปวดชิงช่องจะได้ลุกไปแต่ว่าเรานะคะก็ไม่ต้องไปฝืนสุขภาพอย่างนั้นนะด้วยการที่บอกมี Oppo Band เป็นเพื่อนข้างกายนะครับและในเรื่องของการซิงค์กับสมาร์ทโฟนนะบอกเลยว่าง่ายมากเพราะว่าตัวนี้เอามาใช้นะคะก็ใช้คู่กับสมาร์ทโฟนได้นะครับเขาเรียกว่าเราจะสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนนะการรับสายเรียกเข้าหรือว่าการควบคุมนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพลงนะหรือว่าเราเนี่ยต้องการค้นหาว่าเฮ้ยโทรศัพท์เราไปอยู่ไหนเนี่ยก็สามารถนะคะค้นหาโทรศัพท์ของตัวเราเองเนี่ยผ่านสมาร์ทแบนด์ได้เช่นกันและในเรื่องของการชาร์จนะบางคนก็บอกว่าโอ๊ยไม่อยากจะใช้สมาร์ทแบนด์หรอกเพราะว่าต้องกังวลว่าเดี๋ยวแบตมันหมดไวหรือเปล่านะคะสำหรับ Oppo นะสมาร์ทแบนด์ตัวนี้เวลาชาร์จนะคะชาร์จ1ครั้งเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง12วันใช้เวลาในการชาร์จเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นจ้าใช่ครับมีเลยชาร์จแป๊บเดียวอยู่ได้ทั้งวันครับผมใช่แล้วค่ะแล้วก็อยู่ยาวไปนะ12วันอ่ะชาร์จจนลืมนะมาเปิดราคากันดีกว่าที่บอกว่าราคาเราใจมากๆนะคะเป็นเพราะว่าราคาน่ารักนุ๊กนิ๊กเป็นที่สุดนะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้มี2แบบด้วยกันนะสำหรับท่านที่อยากได้ Oppo Band นะคะแบบที่น้องกัฟกำลังใส่อยู่นี้นะคะถ้าสมมติว่าซื้อเฉพาะตัว Oppo Band พร้อมสายที่มากับเรือนนะคะแบบนี้นะคะราคาปกติจะอยู่ที่ 1,199 บาทแต่ว่าเราลดราคาให้นะสำหรับ Oppo 10 11วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเหลือเพียงแค่899บาทเท่านั้นและมีอีกหนึ่งออปชันแบบไม่อยากใส่สีเดียวใส่สีเดียวแล้วเดี๋ยวกลัวเบื่อเป็นคนขี้เบื่อนะคะหรือว่าอยากจะซื้อสายสำรองนะไม่อยากไปหาซื้อที่หลังนะก็สามารถนะคะซื้อได้นะกับโปรโมชั่นนะคะอ๋อถ้าสมมติว่าซื้อ899ไม่แถมสายเหรออ๋อโอเคถ้าสมมติว่าเป็นโปรนะคะ Oppo Band นะ899บาทไม่แถมสายใช่อันนี้ขอย้ำนะก็คือจะเป็นตัว Oppo Band ที่มีสายติดตัวมาอยู่แล้วนะตามนี้นะเข้าใจตามนี้แต่ว่าอีกหนึ่งโปรเนี่ยก็คือเป็นโปรของ Oppo Band ที่มีสายมาด้วยอีกหนึ่งเส้นซึ่งเราสามารถเลือกสีได้ราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 1,199 บาทแต่ว่าเราขายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นจ้าเย้อะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแจกคอยแคชแบ็กกันดีกว่านะอะสำหรับนะคะคนที่อยากจะได้คอยแคชแบ็กนะคะวันนี้เนี่ยเราจะแจกกันนะคะเพื่อให้ใช้นะก่อนเที่ยงคืนวันนี้นะคะสำหรับคนที่อยากจะได้ Oppo Band นะคะรับคอยแคชแบ็กสูงสุดนะคะ100คอยจ้าอ้าวซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยนะจ๊ะมีคอยแคชแบ็กให้แล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวขอย้ำกิจกรรมกันอีก1ครั้งนะคะวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะครับผมในไลฟ์นี้ของเรานะครับผมจะมีการแจกของรางวัลกันด้วยครับก็คือรูปพร้อมลายเซ็นนะครับสำหรับคนที่ซื้อ Reno 6 Series นะครับแล้วก็ใส่โค้ดที่เรากำหนดไว้ด้วยนั่นก็คือ Oppo X Cup นะครับเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับผมจำนวน10โควต้าครับรูปพร้อมลายเซ็นที่จะแจกเนี่ยหล่อมากไหมอยากเห็นกันไหมครับอยากเห็นอยากเห็นรูปอยากเห็นรูปมาโชว์เป็นตำจิ้มหน่อยนี่ครับมีแค่10ใบเท่านั้นดังนั้นเนี่ยก็คือจะมีคนแค่10คนที่ได้รูปนี้ไปนะเงื่อนไขก็ตามที่น้องกัฟบอกเลยว่าซื้อ Oppo Reno 6 Series รุ่นไหนก็ได้จะมีอยู่3รุ่นนะคะเสร็จปุ๊บอย่าลืมใส่นะใส่โค้ดที่น้องกัฟบอกไปนะคะ Oppo X Cup นะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าต้องชำระเงินภายในวันนี้เท่านั้นนะมี10ท่านเท่านั้นที่จะได้ไปตอนนี้โควต้าหมดหรือยังก็ไม่รู้นะต้องลุ้นแล้วแหละแต่ถ้าอยากได้ก็ต้องจัดแล้วค่ะครับต่อมาที่อีก1รางวัล นะครับนั่นก็คือกระเป๋า4 in 1นะครับผมมีจำนวนทั้งหมด5รางวัล นะครับโดยจะมีคำถามให้พี่แฟนคลับเนี่ยได้มาตอบคำถามกันครับสำหรับใครที่ตอบถูกนะครับแล้วก็ไวที่สุด3ท่านแรกนะครับที่ขึ้นจอทีมงานก็รับกระเป๋าไปเลยครับผมแล้วก็อีก2รางวัลที่เหลือนะครับสำหรับพี่ๆแฟนคลับที่ดูและแชร์ไลฟ์นะครับพร้อมสนุกกับกิจกรรมกดไวได้กดไวได้เลยนะครับซึ่งอันนี้คือให้ผมพูดได้เลยไหมครับสำหรับที่เลขที่ผมอ๋อก็คือเลขที่ถามตะเกียก็คือจะไว้ใช้กับอันนี้เลยเหรอใช่หรือเปล่านะยังไงนะรอติดตามชมไทยไลฟ์นะครับผมครับเดี๋ยวเรานะครับก็จะมีแจกคอย 0.5 คอยในช่วงท้ายกันด้วยนะครับอย่าพลาดนะครับผมใช่แล้วค่ะรอบแรกใครเก็บไม่ทันนะกดติดตามแล้วก็รอนะอย่าลืมนะกดไลค์นะคะกดหัวใจมาเยอะๆวันนี้ปั๊มหัวใจกันให้หน่อยนะโควต้ารูปยังเหลืออยู่ทีมงานกระซิบมาเอายังทันถ้าอย่างนั้นกดใส่ตะกร้าแล้วอย่าลืมนะคะใส่โค้ดของน้องกัฟด้วยนะสำคัญมากนะ
ชำระเงินก่อนเที่ยงคืนวันนี้นะคะ10ท่านเท่านั้นที่จะเอาไปขิงคนอื่นครับซึ่งอันเนี้ยเซ็นนะเซ็นวันนี้เซ็นวันนี้ก็คือเป็นวัน11 11วันนี้เป็นวันคนโสดถ้าเซ็นแล้วเนี่ยได้รูปน้องกาไปจะหายโสดไหมเนี่ยไม่รู้ยังไงเหมือนเป็นกำลังใจเป็นเครื่องรางของขลังยังไงก็ไม่รู้นะคะอ่ะเดี๋ยวรอนะคะมารีวิวสิ่งต่อไปกันดีกว่าซึ่งสิ่งต่อไปอยู่ตรงนี้แล้วแถดำนี่เลย Oppo Enco Air 2 Wireless Earphone ไหนลองเปิดดูสิหน้าตาน่ารักจุงเบยนะคะอันนี้เนี่ยด้วยดีไซน์นะดีไซน์เนี่ยมีคนชมเยอะมากว่าน่ารักเพราะว่าตัวฝาเนี่ยจะเป็นแบบตัวบอดี้ของเคสเนี่ยจะเป็นทูโทนก็คือข้างบนจะเป็นใสข้างล่างจะเป็นทึบทำให้เรามองเห็นนะว่าด้านในเนี่ยเราใส่ตัวของหูฟังของเราไว้ในเคสแล้วหรือยังแล้วหูฟังนี้นะคะออกแบบมานะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบของเสียงเพลงนะซึ่งเป็นเสียงเพลงนะคะที่มีคุณภาพนะสำหรับคนที่มองหาดีไซน์แบบใหม่นะของหูฟังอันนี้ก็คือเก็บง่ายถือง่ายจับง่ายเลยแหละสำหรับคนนิ้วกลมเนี่ยเหมาะมากอันนี้หยิบจับง่ายสำหรับสีนะคะมีอยู่3สีด้วยกันนะคะก็คือจะเป็น Misty White สีขาวนะคะ Misty Black สีดำแล้วก็คนหวานๆ Misty Blue สีฟ้าอ่อนๆนะในเรื่องของดีไซน์เป็นยังไงบ้างคะส่วนในเรื่องของดีไซน์นะครับมีดีไซน์ที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ออกแบบตามสรีระศาสตร์เลยนะครับผมเพื่อความสบายในการสวมใส่ที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาทนทานแล้วก็ยืดหยุ่นอีกด้วยครับผมออกแบบตามสรีระศาสตร์ก็คือเป็นตามรูปของหูนะคะรับรองว่าใส่แล้วเนี่ยรู้สึกสบายหูแน่นอนในเรื่องของเสียงนะใช่ครับเพราะว่าหูฟังเนี่ยเรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะในเรื่องของเสียงนะเบสนะคะก็เป็นเบสที่แน่นนะคะมีความไดนามิกนะก็คือมีมิติของเสียงนะฟังเพลงสไตล์นุ่มนวลก็ให้ความนุ่มนวลเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งอันเนี้ยเขาได้นะคะรางวัลการันตีนะว่าเป็นหูฟังไร้สายตัวแรกของโลกนะคะที่ได้รับใบรับรองว่าเป็นหูฟังที่มีประสิทธิภาพสูงความหน่วงต่ำจาก TUV Highland ด้วยจ้าแต่ว่าในเรื่องของหูฟังเนี่ยนอกจากฟังแล้วเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการรับเสียงด้วยนะคะในเรื่องของการรับเสียงนะคะก็คือตัวนี้เป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนรอบข้างอ๋อก็คือเวลาพอเราใส่ไปปุ๊บเราก็จะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกไม่ใช่อย่างงั้นก็อย่างเช่นแบบว่าเราใส่เดินในห้างหรือว่าเฮ้ยเราแบบว่าใส่อยู่ในร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรับสายมาเนี่ยเขาก็จะตัดเสียงรบกวนหมดเลยนะแล้วเสียงเนี่ยที่แบบว่าเข้าไปในหูฟังนะคะที่สื่อสารออกไปทางโทรศัพท์เนี่ยก็คือจะเป็นเสียงนะที่แบบโอ้โหชัดเหมือนนั่งเจอแบบอยู่ตัวเป็นๆเลยนะโดยที่ระยะการเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อเนี่ยจากหูฟังตัวนี้เนี่ยห่างจากเครื่องได้ไกลถึง10เมตรด้วยกันครับและวิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายนะคะเพราะว่าเวลาการจับคู่หูฟังเนี่ยก็เพียงแค่เปิดเคสขึ้นมาปุ๊บหูฟังก็จับคู่กับโทรศัพท์ทันทีเท่านั้นเองครับในเรื่องของการเซตครั้งแรกนะคะพอเซตเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นจำกันไปยาวเลยครับส่วนในเรื่องของการชาร์จนะครับการชาร์จนี่รวดเร็วมากๆเลยครับและระยะเวลาการใช้งานเนี่ยยาวนานถึง8ชั่วโมงเลยครับต่อการชาร์จเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองนะครับผมโดยหูฟังเนี่ยสามารถใช้งานแบบต่อเนื่องได้4ชั่วโมงครับและหากพกเคสติดตัวไปด้วยเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับใช่เลยค่ะเพราะว่าเวลาเราเก็บใส่เคสปุ๊บมันก็จะชาร์จไปในตัวนะอย่าลืมนะคะในเรื่องของโหมดของการใช้งานเนี่ยหลายๆคนอาจจะกังวลในเรื่องของการประหยัดพลังงานว่าเฮ้ยเวลาเราถอดออกมาถือเล่นอย่างเงี้ยหูฟังอ่ะจะกินแบตไหมนะคะเวลาเราไม่ได้ใช้นะคะหูฟังเนี่ยจะทำตัวให้อยู่ในโหมดของออโต้สลีปแอบหลับนั่นเองนะกินไฟน้อยมากใช่แอบหลับแอบงีบนะคะเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานค่ะเปิดราคานะคะในเรื่องของราคานะคะของหูฟังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของ Oppo เนี่ยมีหูฟังหลายรูปแบบมากเลยนะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูราคาของตัวนี้กันก่อนเลยสำหรับ Oppo Enco Air นะจะมี3สีด้วยกันนะแบบที่บอกไปก็มีสีดำสีขาวสีฟ้านะราคาเต็มตอนเปิดตัวอยู่ที่ 1,999 บาทวันนี้ Pro 11 11ลดให้เหลือเป็นแค่ 1,399 บาทตั้ง600บาทครับใช่แล้วค่ะสำหรับ Oppo Enco X นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดนะก็ราคานะคะจะอยู่ที่ราคาเปิดตัวนะคะ 5,999 บาทตัวนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นแบบมีก้านแต่เป็นอินเอียร์นะแต่ราคา11 11วันนี้นะคะเราขายให้ราคาพิเศษอยู่ที่ 3,799 บาทลดเยอะมากคุณนี้และอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เปิดตัวไปแล้วเมื่อปีที่แล้วก็คือ Oppo Enco Buds นะสีขาวนะคะราคาปกติเนี่ย999บาทวันนี้ลดให้ราคาย่อมเยาสุดๆ Pro 11 11เหลือเพียงแค่649บาทจัดไป Enco Buds นี่ก็คือจะเป็นแบบตัวที่เป็นหูฟังนะคะไม่มีก้านครับผมนะคะอ่ะมาดูเรื่องมาย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับคนที่อยากจะได้รูปพร้อมลายเซ็นของน้องกัฟนะคะวันนี้นะรีบเลยนะ
ซื้อ Oppo นะคะ Reno 6 Series ตัวไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้นะจะมีอยู่3รุ่นนะไม่ว่าจะเป็น Reno 6เฉยๆ Reno Z หรือว่า Reno Pro 5G ทุกตัวเป็น 5G หมดนะและอย่าลืมนะคะใส่โค้ดนะ Oppo X Gov นะคะให้เรียบร้อยสำคัญมากนะย้ำนะว่าอย่าลืมใส่โค้ด Oppo X Gov นะคะตัวใหญ่ทั้งหมดด้วยนะคะใช่แล้วขอให้ทุกท่านโชคดีราตรีสวัสดิ์ค่ะเอายังๆๆยังไม่ราตรีสวัสดิ์นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ย้ำไปแล้วนะสำหรับโปรโมชั่นนะรูปพร้อมลายเซ็นอย่าลืมล่ะนี่เขาเรียกว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้โปรนี้แต่ถ้าสมมติว่าคุณมีแล้วคุณเอาไปขิงได้และในเรื่องของการแจกโค้ดนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีโค้ดพิเศษนะอย่าลืมนะคอยแคชแบ็กพิเศษนะที่เราแจกกันตั้งแต่เวลานี้นะคะจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะแล้วก็ใช้ภายในวันนี้ด้วยนะสำหรับการซื้อ Oppo Enco Air Oppo Enco X รับคอยแคชแบ็กสูงสุด100คอยมากันที่พี่ใหญ่ดีกว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้สมาร์ทวอทช์แบบจัดเต็มครับผมจัดเต็มนะจอใหญ่นะต้องมาอันนี้เลยค่ะ Oppo Watch ซึ่งจะมี2ไซส์ด้วยกันรุ่นนี้นะคะรุ่น41มม.นะแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น46มม.ซึ่งจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันแอปพลิเคชันเป็นบริการจาก Google แบบเต็มรูปแบบนะแล้วก็มีฟีเจอร์นะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากระบบปฏิบัติการ Color OS นะในเรื่องของดีไซน์นะคะบอกเลยว่าสวยงามคนจับก็หล่อเหลือเกินในเรื่องของ Apple Watch นะคะซีรีส์เนี่ยตัวเรือนนะคะก็จะเป็นเฟรมอลูมิเนียมอลลอยนะซีรีส์ 6,000 ที่ทนต่อการกัดกร่อนสูงนะพร้อมลุยไปทุกสถานะนะคะโดยมีสีให้เลือกนะคะอย่างตัวที่ถืออยู่เนี่ยเป็นสีแบล็คนะคะสำหรับรุ่นนี้รุ่น46มิลลิเมตรเนี่ยนอกจากสีแบล็คหรือว่าสีดำแล้วก็มีสีทองนะคะหรือว่าสีชื่อภาษาอังกฤษก็คือชื่อสีโกลนะคะซึ่งเพื่อนๆ เนี่ยสามารถเลือกได้ในร้านเลยนะจ๊ะนี่ตามนี้นะคะนี่ดูดีเหลือเกินไอ้อันนี้ก็แมทกับเสื้อผ้านะดูทันสมัยนะเดี๋ยวให้น้องกัฟพยายามลองใส่ให้ดูสักนิดนึงอ่ะแล้วก็สำหรับรุ่นนะคะที่เป็นรุ่นเล็กนะแบบที่อยู่บนดิสเพย์นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีนะคะพิงโกนะก็จะเป็นสีออกชมพูนิดๆนะคะประกายทองหน่อยๆนะสวยสาวๆชอบมากนะคะรุ่นนี้นะแล้วสำหรับรุ่น41มมผู้ชายไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าเรามีสีดำคมเข้มเช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของตัวเรือนนะคะเมื่อสักครู่รู้แล้วเนอะว่าเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะแต่ว่าตัวของสายนะคะตัวนี้เราไม่ทำร้ายสัตว์โลกและธรรมชาตินะคะเพราะว่าเรานะไม่ใช้วัสดุจากสัตว์เลยนะคะสบายใจได้และในเรื่องของหน้าปัดนาฬิกาดูของตัวน้องกราฟก็ได้หน้าปัดนาฬิกานะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นนะคะหน้าปัดที่สามารถปรับนะคะให้เข้ากับสไตล์การแต่งตัวได้ซึ่งวิธีการปรับแต่งเนี่ยก็คือต้องซิงค์กับโทรศัพท์นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้โทรศัพท์ถ่ายเสื้อผ้าของเราอย่างวันนี้น้องกราฟใส่ชุดสีเขียวใช่ไหมพอเวลาถ่ายปุ๊บชึบตัวเรือนนะคะหน้าปัดก็สามารถเปลี่ยนเป็นธีมนะสีเขียวที่เข้ากับเสื้อผ้าที่ใส่ได้เลยชุดอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะในส่วนของหน้าจอนะเป็นไงจอกว้างไหมกว้างมากครับจอกว้างมากนะคะเพราะว่าจอตัวนี้เขาทำเป็นขอบโค้งนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถมีมุมมองที่กว้างขึ้นถึง 72.76% นะแล้วนอกจากนี้เนี่ยจอโค้งแล้วเนี่ยไม่มีความสะดุดของรอยต่อนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยใช้การเชื่อมต่อคริสตัลกระจก 3D นะอย่างลงตัวเขาเรียกว่าเนียนเรียบกริบสัมผัสไปปุ๊บเนี่ยไม่รู้สึกสะดุดตรงไหนเลยและในเรื่องของการชาร์จนะคะชอบใช่ไหมล่ะกับการที่บอกว่าใช้แล้วเนี่ยชาร์จไวชาร์จเร็วกับชีวิตเร่งด่วนนะคะเพราะว่าเขามีระบบชาร์จไวที่สร้างขึ้นมาโดย Apple Watch นะเรียกได้ว่าระบบ Watch Book Fast Chargeชาร์จ15นาทีใช้งานได้ทั้งวันนะเจ๋ง24ชั่วโมงเลยเหรอครับอืมใช่ไวมากอย่างฉันตื่นมาเนี่ยกำลังแต่งฟันรีบมากกำลังจะไปถ่ายละครใช่ป่ะชาร์จทิ้งไว้ชาร์จทิ้งไว้15นาทีเนี่ยอยู่ยาวทั้งวันนะคะดีมากและในเรื่องของ Apple Watch Series นะสามารถใช้งานนะคะเป็นฟิตเนสแท็กเกอร์ได้แบบจัดเต็มนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเปิดโหมดประหยัดพลังงานก็ยังตามจับนะอัตราการเต้นของหัวใจได้เรียกว่าทำงานดีไม่มีพลาดเลยจริงครับและสำหรับ Oppo Watch นะครับพร้อมมอบประสบการณ์การใช้งานที่รวบรวมทั้งสุขภาพและฟิตเนสไว้ในตัวด้วยนะครับโหมดออกกำลังกายที่หลากหลายนะครับและการโค้ชที่รับข้อมูลจากข้อมือเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเต้นของหัวใจนะครับและการจัดการการนอนก็อยู่ในนี้เหมือนกันครับผมใช่แล้วค่ะและ Oppo Watch นะครับมาพร้อมกับแอปรับบริการของ Google ให้คุณเนี่ยได้เข้าถึงแอป Play Store ได้ง่ายๆหลายร้อยรายการนะครับด้วย Wear OS by Google ครับนะเดี๋ยวมาดูกันที่ราคากันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเปิดราคากันเลยนะ
สำหรับท่านที่อยากได้นะคะเรานะคะมีราคาพิเศษสำหรับ11/11วันนี้วันเดียววันสุดท้ายแล้วจ้าสำหรับ Apple Watch นะคะขนาด46มิลลิเมตรที่น้องกัฟใส่อยู่ตอนนี้นะคะ ราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 7,999 บาทค่ะแต่วันนี้นะคะ Pro 11/11ขายให้นะคะเหลือเพียงแค่ 5,799 บาทเท่านั้น แหมไม่รู้จักกันก็ลดให้แต่ต้องซื้อนะคะที่นี่นะคะ Oppo Official Store บน Shopee นะคะอ่ะและอีกหนึ่งรุ่นนะคะเอาใจสาวๆสำหรับคนที่ชอบสายสีชมพูนะก็ Apple Watch นะคะไซส์เล็กนะรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอตัวเรือนนะคะขนาด41มิลลิเมตรนะปกติราคาที่ 5,999 บาทวันนี้นะคะลดราคาจัดให้เหลือเพียงแค่ 4,999 บาทจ้าอ้าวแล้วก็มีโค้ดนะคะแจกโค้ดกันหน่อยสำหรับ Apple Watch นะคะ41มิลลิเมตรและ46มิลลิเมตรนะคะซื้อแล้วเนี่ยสามารถรับคอยล์แคชแบ็กสูงสุดนะคะถึง200คอยล์เลยจ้ายอดรอบเดียว100 1รอบนี้200ใช่ๆๆถ้าเก็บทุกโค้ดแล้วก็บอกว่าถ้าซื้อแล้วได้ลดอ่ะยิ่งซื้อหลายชิ้นก็ยิ่งลดเยอะใช่ครับผมเพราะงั้นซื้อกันเลยครับเออแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มีคูปองที่แจกทั้งวันนะที่เรียกว่า All Day Voucher นะคะซึ่งบอกว่าแจกกันไปเลยทั้งวันแต่ย้ำเลยนะว่าสามารถใช้ได้วันนี้นะวันเดียวนะคะแล้วก็ใช่จะซื้ออะไรต้องรีบตัดสินใจซื้อนะถ้าสมมติว่าใช้โค้ดนะคะเพื่อรับคอยแคชแบ็ก200คอยเนี่ยก็จะเป็นโค้ดนะคะ OPPON1CB2 นะสำหรับรับคอยแคชแบ็ก200คอยนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นยอดช็อปสุทธิขั้นต่ำ 4,999 บาทค่ะสำหรับคอยแคชแบ็ก200คอยนะคะโค้ดนี้เนี่ย OPPON1CB2 เนี่ยนะคะสามารถใช้กับ Oppo A51 ใหม่นะ Oppo A51 New นั่นเองนะคะและ Oppo A16 นะคะขนาดแรม 4GB ROM 64GB จ้าตัวนี้เลยแบบนี้นะคะอันนี้เป็น1ใน2ตัวนะที่ถืออ่ะมาดูกันต่อนะคะโค้ดต่อไปนะคะเป็นคอยแคชแบ็ก300คอยนะจ๊ะเมื่อยอดช็อปสุทธินะคะขั้นต่ำ 6,499 บาทใช้โค้ดนี้จ้ะย้ำอีกครั้งนะใช้โค้ด OPPON1CB3 สำหรับรับนะคะคอยแคชแบ็กนะคะ300คอยจ้าใช้ได้กับการซื้อนะคะ Oppo A53 New นะ RAM 4 ROM 128จ้าและใช้ได้กับการซื้อนะคะ Oppo A54 RAM 6 ROM 128ค่ะและใช้กับการซื้อ Oppo Reno 5 4G และการซื้อ Oppo Reno 6 5G จ้า ซื้อเลยนะคะเอาคอยแคชแบ็กไปด้วยนะจ๊ะอ่ะและสำหรับคอยแคชแบ็กนะคะอันต่อไปที่จะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคนที่อยากจะได้รับคอยแคชแบ็กนะคืนกลับไป600คอยต้องใช้โค้ดนี้ค่ะต้องใช้โค้ดนะคะ OPPON1CB6 จ้าซึ่งโค้ดนี้นะคะเพื่อนๆจะได้รับคอยแคชแบ็กนะ600คอยนะคะเมื่อยอดซื้อขั้นต่ำเนี่ย 9,999 บาทถึงจะใช้ได้นะคะแล้วก็ใช้ซื้อรุ่นไหนได้บ้างนะสำหรับนะคะใช้ซื้อนะ Oppo Reno 6Z 5G และ Oppo A94 ค่ะสำหรับโค้ดคอยแคชแบ็กนะคะดูดีอ่ะชอบมากๆเลยนะคะเห็นไหมโทรศัพท์ Oppo สวยแค่ถือเบาๆยังไม่ทันทำอะไรเลยก็ดูดีแล้วอ่ะอ่ะไปกันต่อนะคะที่โค้ดสำหรับคนที่อยากจะได้นะแบบลดเพิ่มแบบจัดหนักจัดเต็มลดเพิ่ม 3,000 บาทนั่นแน่ใครที่เป็นแฟนคลับนะคะ Oppo Find X3 Pro เนี่ยต้องใช้โค้ดนี้เลยนะให้ใช้โค้ดนะคะ OPPONFD30 OPPONFD30 นะคะสำหรับการลดนะคะเพิ่ม 3,000 บาทนะใช้ได้กับการซื้อนะคะ Oppo Find X3 Pro ค่ะหรือว่าจะใช้นะคะซื้ออย่างอื่นนะที่เป็นยอดสุทธิรวมขั้นต่ำเนี่ย 29,999 บาทจ้าก่อนที่จะแจกโค้ดสุดท้ายนะคะย้ำนะในเรื่องของการซื้อนะคะ Oppo นะที่เป็นซีรีส์ Reno 6นะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามถ้าอยากได้รูปนะคะของน้องกัฟนะคะก็อย่าลืมนะใส่โค้ดนะ Oppo X กัฟนะเป็นตัวใหญ่นะเป็นลายเซ็นที่เซ็นสดๆวันนี้เซ็นสดๆวันนี้เลยนะโค้ดนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะยังมีโควต้าอยู่กดซื้อได้เลยนะ FC นะจ๊ะเอาไปขิงกันได้มีแค่10ขาดเพียงแค่ไม่ได้สลักว่าหลังรูปนี้เป็นรูปแบบว่านัมเบอร์อะไรไม่มีซีเรียลนัมเบอร์หลังรูปนะ
มาโค้ดสุดท้ายนะคะที่จะย้ำกันนะก็คือโค้ดสำหรับลดเพิ่ม 12% นะคะสำหรับโค้ดลดเพิ่ม 12% เนี่ยนะคะสามารถนำไปลดสูงสุดได้ถึง500บาทนะคะ500บาทใช่แล้วแต่ว่าสำหรับใช้ซื้ออุปกรณ์เสริมที่ร่วมรายการเมื่อซื้อขั้นต่ำ199บาทนะคะซึ่งโค้ดนี้เนี่ยสะกดว่า OPPON2ACC ค่ะ OPPON2ACC ตามนี้เลยสำหรับซื้ออุปกรณ์เสริมที่ร่วมรายการนะจ๊ะใช้ได้กับอุปกรณ์เสริมทั้งร้านนะจ๊ะเมื่อซื้อขั้นต่ำ199บาทจ้ามาย้ำกันอีกรอบนะคะในเรื่องของคอยแคชแบ็กพิเศษนะที่ได้รับไปวันนี้นะคะทุกโค้ดนะใช้ตั้งแต่ตอนนี้นะใช้ได้ตอนนี้เลยนะคะไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนวันนี้นะไม่ว่าคุณจะซื้อนะคะ Oppo Band Oppo Enco Air Oppo Enco X นะคะรับคอยแคชแบ็กสูงสุด100คอยแต่ถ้าซื้อ Oppo Watch แล้วใช้โค้ดที่ให้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็น Oppo Watch นะขนาด41มิลลิเมตรหรือ46มิลลิเมตรนะคะก็รับคอยแคชแบ็กสูงสุด200คอยนะอ้าวถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาแจกคอยกันดีกว่าได้ครับผมอ้าวใครที่อยากได้คอยนะคะเอากดเลยจ้าแจกคอยนะคะ 0.5 คอยรอบที่2จัดไปกดนะกดเลยจ้ารัวไปรัวไปให้กำลังใจทุกคนนะคะขอให้เก็บคอยให้ทันนะจ๊ะช่วยกดอ่ะเดี๋ยวไปกันถึงนะคะOppo Biggest Sale นะ11ลดแหลกแรงทุกดีลแหกทุกราคานะคะเรียกได้ว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะโปรโมชั่นสำหรับคนโสดไม่โสดก็ซื้อได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราแจกนะของสมนาคุณนะคะของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 251,188 บาทนะแต่ว่าซื้อบนนี้นะคะบน Oppo Official Store บน Shopee เท่านั้นนะแล้วก็ยังมี Fat Voucher ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่เก็บ Fat Voucher ไปแล้วเนี่ยวันนี้เขามีแจกนะคะเป็นคูปองลดแรงสูงสุดถึง 1,100 บาทเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการด้วยค่ะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงในเรื่องของยอดช็อปเนี่ยก็คือต้องซื้อนะคะขั้นต่ำ 8,999 บาทแล้วก็ใช้ได้วันนี้ก่อนเที่ยงคืนครับผมนะรอบสุดท้ายที่เขาจะแจกเนี่ยจะเป็นช่วง 3 ทุ่มวันนี้นี่แหละนะใช้ได้กับนะคะการซื้อนะคะ Oppo A94 Oppo Find X 3 Pro ด้วยนะรอบ3ทุ่มที่บอกตะกี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะย้ำเลยนะอย่าลืมรีบไปเก็บนะคะแล้วก็อีก1คูปองส่วนลดลด100บาทสำหรับคนรักกันนั่นก็คือ Follow Us Voucher ครับผมตามฉันมาสิกดติดตามร้านค้านะคะของ Oppo Official Store รับเลยคูปองพิเศษนะคะลดเพิ่ม100บาทแต่มีเงื่อนไขนะคะว่าช็อปขั้นต่ำ799บาทในร้านของเราเท่านั้นแล้วก็คูปองนะคะจะหมดอายุคืนนี้จ้าว้าวมาระหว่างนี้นะคะระหว่างที่แบบว่า FC เนี่ยไม่ว่าจะเป็น FC ที่นี่นะหรือว่า FC ที่แบบว่ากำลังดูการถ่ายทอดสดของเราเนี่ยกำลังใจละลายไปหมดแล้วโอ้โหด้านข้างเนี่ยก็มีแบบว่า FC มากันตรึมเลยนะ ก็คงอยากจะคุยกับน้องกราฟสักนิดนึงครับผมก็วันนี้เนี่ย มีอะไรอยากจะเชิญชวนไหมสำหรับคนที่กำลังจะช็อปกำลังจะกดนะก็จริงๆถ้ารับชมไลฟ์มาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามีดีลอะไรบ้างมีโปรอะไรบ้างที่คุ้มมากๆได้ทั้งแคชแบ็กได้ทั้งอะไรได้ทั้งหลายๆอย่างเลยยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมกับ Oppo นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะร่วมลุ้นเป็นท็อปสเปนเดอร์ท็อปสเปนเดอร์นั่นก็คือคนที่แบบว่าซื้อยอดรวมสูงสุดไม่ว่าจะซื อะไรนะคะในร้านของ Oppo Official Store ในวันนี้นะคะซึ่ง Top Spender เนี่ยที่มียอดซื้อสูงสุด3อันดับแรกเนี่ยภายในวันนี้นะคะต้องเช็คบินก่อนเที่ยงคืนวันนี้นะก่อน 23:59 นะใช่ครับ3อันดับเนี่ยเขาก็จะมีของรางวัลซึ่งเดี๋ยวคุณต้องไปลุ้นว่าคุณเป็นคนที่ช็อปสูงสุดหรือเปล่านะถ้าเกิดใครอยากได้รางวัลที่1 นะครับช็อปเยอะๆครับผมอย่าเพิ่งไปซื้อหวยช็อปก่อนพอพูดถึงวันที่1เนี่ยเรานึกถึงแบบว่าลอตเตอรี่นะอ่ะแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงว่าจะนอกจากเช็คบินภายในคืนนี้แล้วเนี่ยในบินจะต้องมีสมาร์ทโฟน1เครื่องด้วยนะ3อันดับแรกเนี่ยเขาเนี่ยก็ในเรื่องของรางวัลรวมเนี่ยดูมูลค่านะคะของรางวัลรวมเนี่ย 26,188 บาทนะจ๊ะสำหรับใครที่เป็นท็อปสเปนเดอร์ได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสำหรับท็อปสเปนเดอร์ซื้อหนักสุดซื้อเยอะสุดนะคะอันดับแรกนะคะสำหรับยอดซื้อเนี่ยรับไปเลยนะคะ Oppo Reno 6 Pro C Arctic Blue ซึ่งมูลค่านะคะของรางวัลนี้เนี่ยอยู่ที่ 22,990 บาทค่ะครับ
แต่สำหรับคนที่ได้เป็นน้องสองนะคะยอดซื้อรองโรงงานไม่ต้องน้อยใจมีรางวัลปลอบใจนะคะนั่นก็คือคุณจะได้รับเป็น Oppo Enco Air นะคะสีขาวมูลค่า 1,999 บาทและสำหรับท็อปสเปนเดอร์อันดับ3นะคะก็จะได้ Oppo Band ค่ะสีดำมูลค่า 1,199 บาทเย้ แล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน้องกั๊บบอกว่ามีเกมนี่ยังไม่เห็นเล่นเกมเลยก็คือโดยเดี๋ยวผมนะครับจะตั้งโจทย์ขึ้นมาครับผมโจทย์ยากไหมโจทย์ยากไหมก็ถ้าดูไลฟ์ก็น่าจะรู้คำตอบครับเอ้ยมีโจทย์ต้องมีจำเลยดิไม่ใช่ครับผมไม่ใช่โจทย์แบบนั้นครับผมเอาเหรอคนละโจทย์ครับคำถามยากหรือเปล่าไม่ยากครับผมจริงเหรอไม่เชื่อหรอถ้าดูไลฟ์ทุกคนดูแน่นอนครับคำถามนี้จริงเหรอจริงครับผมมั่นใจมากครับผมงั้นต้องมีกติกาเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกติกาถ้าสมมติเป็นตอบคำถามอย่างเงี้ยนะสำหรับกติกาเจ๊หลี่คิดว่าเอาไปอย่างนี้แล้วกันถ้าใครที่ฟังคำถามของน้องกัฟเสร็จปุ๊บคิดว่าตอบถูกตอบได้ไวที่สุดเนี่ยก็คือให้รีบพิมพ์เข้ามาในไลฟ์ของเรานะครับใครตอบถูกตอบไวที่สุดเนี่ยแจกเลยเอากี่รางวัลดี3รางวัลแล้วกันเนาะ3รางวัลครับสำหรับคำถามนี้เป็น3รางวัลนะแต่ว่าจะต้องอ้างอิงผลจากเครื่องของทีมงานเท่านั้นนะคะแล้วก็คือทีมคนที่แบบว่าตอบมาไวที่สุด3ท่านแรกเนี่ยทีมงานนะคะจะติดต่อไปในช่องแชทนะของ Shopee ของคุณนะตามนี้นะครับแล้วก็คือแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามร้านค้านะของเราเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมด้วยถูกต้องครับถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาถามคำถามกันเลยดีกว่าสำหรับคำถามนะครับ มีอยู่ว่า Oppo Reno 6 Pro 5G มีกี่สีครับและสีอะไรบ้างครับผมตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอีกครับอีกทีครับอีกทีครับ Oppo Reno 6โปร 5G มีกี่สีและสีอะไรบ้างครับผมมีกี่สีนะมีสีอะไรบ้างนะติ๊กต่อตะเกียตั้งใจดูกันหรือเปล่าหรือว่ามัวแต่นั่งดูนะความน่ารักของน้องกัฟนะจนบอกว่าลืมไปหมดแล้วว่าข้อมูลคืออะไรแต่เชื่อว่านะคะจะต้องมีสายที่แบบว่าเป็นสายข้อมูลนะตอบได้แน่ๆนะคะอ้าวของรางวัลนะคะจะเป็นกระเป๋า 4-in-1 นะจ๊ะ3รางวัลสำหรับนะคะ3คนที่ตอบไวที่สุด3ท่านแรกนะคนละ1รางวัล นั่นเองนะคะอ้าวตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวรอนะคะเพื่อนๆตอบกันเข้ามานะเดี๋ยวขอย้ำคำถามอีกรอบนึงดีกว่านะคะสำหรับคำถามนะคะมีอยู่ว่าคำถามมีอยู่ว่าอ้าวเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำถามมีอยู่ว่าอะไรเอ่ย Oppo Reno 6 5G เอ้ย Oppo Reno 6 Pro 5G นะครับผมมีทั้งหมดกี่สีครับแล้วก็สีอะไรบ้างครับผมเฮ้ยเราเห็นทีมงานที่เอ้ยเราเห็นแบบว่า FC ที่อยู่แถวนี้เนี่ยกดกันใหญ่แล้วกดกันใหญ่แล้วขอให้ถูกนะคะต้องตอบชื่อเต็มนะถึงจะนับนะเขาจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษอ่ะใช่สีอะไรบ้างนะถ้าไม่รู้นะง่ายที่สุดคือถามอากูเอ้ยไม่ต้องถามอากูเปิดเข้าไปในตะกร้าใช่ครับในช้อปปี้กดเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปดูในตะกร้าอยู่นะครับใช่ใครที่อยากได้รูปพร้อมลายเซ็นนะก็นั่นแหละกดใส่ตะกร้านะคะอย่าลืมใส่นะโค้ดนะ Oppo X Cup นะคะให้เรียบร้อยด้วยนะแล้วเช็คบินก่อนคืนนี้นะจ๊ะจะได้รูปนะคะสวยๆพร้อมลายเซ็นสีทองที่เซ็นวันนี้นะคะเซ็นในวันคนโสดนะเชื่อว่า FC หลายๆท่านก็คงโสดแบบเงาๆนะเหมือนเราแน่ๆเลยอ่ะตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะสำหรับทีมงานได้ผู้โชคดีเราหรือยังเอ่ยได้ผู้โชคดีเราหรือยังเอ่ยอ้าวเดี๋ยวรอดูนะคะต้องพิมพ์ให้ถูกนะมีคนที่แบบว่าตอบเข้ามาแต่ว่ายังสะกดไม่ถูกทีมงานกระซิบบอกมานะคะสำหรับนะคะคำถามนะก็คือมีอยู่ว่า Oppo Reno 6 Pro 5G มีกี่สีและสีอะไรบ้างตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สะกดให้ถูกต้องสิ่งที่จะต้องตอบมี2 อย่างก็คือต้องตอบเป็นตัวเลขว่ามีกี่สีแล้วก็ตอบชื่อสีว่าเป็นสีอะไรกับอะไรเอ้ยนี่เหมือนบอกใบ้ไปแล้วนิดนึงนะกดตาได้ไงนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็คือได้ผู้โชคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยได้แล้วอ้าวได้ผู้โชคดีครบแล้วค่ะ yeah. ยินดีด้วยเย้แต่ว่าพี่หลี่ครับครับเรายังมีกิจกรรมกดไวได้เลยใช่ไหมครับผมงั้นเรามาเฉลยกันหน่อยดีกว่าครับว่าตัวเลขที่
พี่หลีเลือกเอาไว้เนี่ยมีเลขอะไรบ้างครับผมเฮ้ยเอาละสิเอาละสิกดไว้ได้เลยนี่คือกิจกรรมขึ้นมาแล้วยังคะกิจกรรมขึ้นมาแล้วยังเพราะว่ากิจกรรมกดไว้ได้เลยนะคะที่น้องกาพูดถึงเนี่ยอ๋อผลเนี่ยเดี๋ยวเขาจะประกาศเป็นทางการนะคะสำหรับเกมเมื่อสักครู่นี้ใน Oppo Official Store ใน Shopee นี่นะอย่าลืมติดตามผลนะสำหรับ3คนไม่ต้องร้องไห้นะจ๊ะตะกี้เนี่ยพูดถึงในเรื่องของกดไว้ได้เลยครับกดไว้ได้เลยตอนนี้นะคะเกมขึ้นมาบนหน้าจอแล้วหรือยังเอ่ยครับขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาแล้วให้ผมเฉลยได้เลยไหมครับแต่ว่าก็ตามที่แบบน้องกัฟขอไว้ตัวเลขนะคะก็คืออยู่ตรงนี้แล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่ะนี่เลยบนกระดาษเนี่ยพี่หลีจะเขียนเลขเอาไว้ซึ่งกระดาษจะมี2แผ่นงั้นก็เดี๋ยวน้องกัฟเปิดทีละแผ่นนะแต่เดี๋ยวรอสัญญาณจากทีมงานก่อนตอนนี้กดไว้ได้เลยกดไว้ได้เลยเนี่ยเล่นกันเสร็จแล้วหรือยังไหนพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยใครที่กดได้แล้วใครกดเสร็จแล้วนะคะอ้าวรอส่วนใครนะคะที่แบบว่ากดเสร็จแล้วเนี่ยไปดูในแรงกิ้งซิว่ามีชื่อตัวเองอยู่ในแรงกิ้งไหมครับถ้าสมมุติว่ามีชื่อตัวเองอยู่ในแรงกิ้งเนี่ยเตรียมตัวเลยเพราะว่าจะมี2คนที่ได้รับรางวัลจากน้องกัฟแน่ๆเพราะว่าน้องกัฟให้พี่หลีเนี่ยเลือก2เลข2คนซึ่งของรางวัลนะคะก็จะเป็นเซ็ตกระเป๋า4 in 1นั่นเองใช่ครับถ้าอย่างนั้นผมให้พี่หลีเลือกไว้เนี่ยจะเป็นเลขลำดับของผู้โชคดีนะครับที่ได้รับรางวัลบนลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยของกดไวได้เลยปกติเขาก็จะมีแบบว่าเป็น9คนเรียงลำดับอยู่นะคะใครที่มีชื่ออยู่บนลีดเดอร์บอร์ดนะของกดไวได้เลยรอลุ้นกันนะสำหรับหมายเลขที่ประกาศนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับกระเป๋า4 in 1จากน้องกาไฟพร้อมกันไหมครับผมเลขอะไรเมื่อกี้เลือกไปแล้วก็ลืมแล้วนะเนี่ยเปิดเลยนะครับสำหรับหมายเลขแรกเป็นแทมทารแรมแท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 มเลขที่ออก3ครับผมเย้เลข3อ้าวคนที่อยู่นะคะบนกิจกรรมกดไว้ได้เลยอันดับที่3คุณเป็นผู้โชคดีค่ะเย้แต่เรายังเหลืออีก1เลขครับผมให้ลุ้นหน่อยละครับหัวใจวายแล้วคนที่อยู่บนลีดเดอร์บอร์ดหัวใจวายไปแล้วและหมายเลขที่ออกแทมทแรมแท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 มผิดด้านนี่เลข7หรือ4ครับเนี่ย7ใช่ไหมครับไม่ใช่4อย่างเงี้ยเออลืมขีดข้างล่างขออภัยอ่ะ7อันนี้ครับผม7ครับค่ะเย้ขอแสดงความยินดีนะคะสำหรับคนที่อยู่อันดับ3และอันดับ7บนลีดเดอร์บอร์ดนะคะยินดีทั้งคู่ด้วยครับกดไว้ได้เลยแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่กดนะสำหรับคนที่อยู่บนลีดเดอร์บอร์ดเนี่ย9คนเนี้ยบอกเลยว่าอันตรายมากเพราะอะไรรู้ป่ะเป็นผู้หญิงมือไวใช่เอ้ยเป็นผู้หญิงมือไวนะคะแต่ไวไวไวมากครับเออไวจริงไวจริงจังเพราะว่านี่คือแบบว่ากดแย่งกันกดนะอ่ะสำหรับผู้ที่ชนะนะคะในเกมไม่ว่าจะเป็นตอบคำถามนะคะหรือว่าจะเป็นเกมนะกดไวได้เลยเมื่อสักครู่นี้นะที่เราประกาศเลขไปอันดับที่3กับอันดับที่7นะคะเดี๋ยวรอนะคะเราจะประกาศผลอย่างเป็นทางการบน Oppo Official Store นะคะในวันที่13พฤศจิกายนนะแต่ว่าหลังจากประกาศผลแล้วอ่ะถ้าผู้รับสัญญาณขาดหายไม่มีการตอบสนองเนี่ยก็จะถือว่าสละสิทธิ์นะต้องติดต่อหาทีมงานหลังจากที่ทีมงานประกาศผลในวันที่13พฤศจิกายนแล้วภายใน24ชั่วโมงจ้าต้องคอยดูไว้ตลอดนะครับเดี๋ยวจะเสียผลประโยชน์นะครับผมใช่เสียใจเพราะว่าอันนี้กราฟเป็นคนแจกเองแล้วคุณสามารถเอารีเพย์เนี้ยนะไปขิงเพื่อนได้บอกว่านี่ฉันชนะมาจากกิจกรรมนี้แหละอะไรอย่างนี้ทุกอย่างขิงได้หมดและอย่าลืมนะคะสำหรับใครนะที่อยากจะได้รูปถ่ายพร้อมลายเซ็นนะขอรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นเอามาโชว์อีกรอบนึงได้ไหมคะมาทีมงานคะขอรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นมาโชว์อีกรอบนึงอ้าวเอามายั่วกันอีกนิดนึงเฮ้ยใบเนี้ยคือจริงๆอ่ะการเซ็นลายเซ็นเนี่ยแต่ละใบเนี่ยมันจะมีแบบความแตกต่างกันของแต่ละใบสำหรับใครที่ได้ใบนี้ไปก็คือเป็นใบที่แบบว่าน้องกัฟนะถือในไลฟ์นี้ก็ไปดูกันนะแต่เงื่อนไขนะคะการที่จะได้นะคะนั่นก็คือคุณจะต้องซื้อนะคะ Oppo Reno Series มีอยู่3รุ่นนะไม่ว่าจะเป็น Reno 6นะคะหรือว่า Reno 6Z หรือว่า Reno 6 Pro นะในวันนี้คืนนี้เช็คบินก่อน 23:59 เท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะใส่โค้ดนะคะ Oppo X กับเป็นตัวใหญ่หมดเลยนะคะใครที่ดูไม่ทันสามารถนะคะดูรีเพลย์ได้นี่เลยนี่
2รูปนะอ้าวอันนี้แค่ตัวอย่างนะทั้งหมดมี10รางวัลด้วยกันทีมงานกระซิบบอกว่ายังมีอยู่เชื่อว่ามีหลายคนใส่ตะกร้าไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้กดเช็คบิลนะจ๊ะโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะก่อนที่จะจากกันครับอยากจะให้นะคะน้องกัฟให้กำลังใจคนที่กำลังอยากจะช้อปปิ้งโปร11 11วันนี้สักหน่อยได้ครับผมก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมวันที่11 11แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปช้อปกันเยอะๆนะครับผมมีโปรโมชั่นแล้วก็ของดีๆอีกมากมายเลยครับผมที่เอามาลดราคาให้ทุกคนเนี่ยได้ไปเลือกช้อปกันนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับไปช้อปกันเยอะๆนะครับขอฝากเรื่อง Top Spender ด้วยนะครับผมไปช้อปกันได้นะครับเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกๆท่านนะอย่ามัวแต่ใจละลายกันจนมือแบบว่าไม่มีแรงกดโทรศัพท์ไปหมดแล้วนะคะอ่ะแล้วก่อนที่จะจากกันนะคะอยากจะให้น้องกราฟฝากผลงานหน่อยช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างคะได้ครับก็ฝากติดตามนะครับผมช่องทางโซเชียลของผมทุกช่องทางเลยนะครับผมกราฟคณาวุฒิครับแล้วก็ขอฝากเพลงกับละครที่กำลังจะปล่อยเร็วๆนี้ด้วยครับผมหุยอยากฟังเสียงเพราะๆนะคะแล้วก็ดูผลงานก็อย่าลืมติดตามนะทุกช่องทางเลยเพื่อที่อัปเดตนะคะเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้นะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณน้องกัฟมากๆเลยนะที่แบบว่ามาช่วยกันมินิรีวิวโปรดักต์นะคะแล้วก็มาช่วยพี่หลีนะในการว่าโชว์ผลิตภัณฑ์ช่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่วยช่วยมากๆแค่เห็นนะนายแบบเนี่ยถือแล้วออกมาหล่อขนาดนี้ก็มีกำลังใจแล้วขอบคุณนะครับแล้วก็ FC นะคะอุ่นหนาฝาข้างมากเลยนะข้างนอกนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ FC ที่ตามมาที่นี่แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะต้องขอขอบคุณ FC นะคะที่ชมรายการของเราแล้วที่สำคัญนะคะอยากจะขอบคุณมากๆและมากๆสำหรับคนที่ช่วยช้อปนะคะบน Oppo Official Store นะคะบน Shopee แห่งนี้ค่ะแล้ววันนี้เรา2คนนะคะก็หมดหน้าที่ลงแล้วฝากไว้นะคะสำหรับ Oppo 1111 Biggest Sale ลดแรงลดหนักนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ลดวันสุดท้ายแล้วอย่าลืมช้อปแล้วก็ใส่โค้ดส่วนลดที่เราแจกไปให้ครบนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ